สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกรมอุตุประกาศเตือน37จังหวัดเตรียมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากกรมอุตุนิยมวิทยารายงานแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากประจำวันที่27มิถุนายนพ.ศ.2563ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง6นาฬิกาวันที่28มิถุนายน2563โดยจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยได้แก่น่านแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีเลยหนองคายหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครบึงกาฬนครพนมมุกดาหารชัยภูมิบุรีรัมย์ปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดชุมพรสุราษฎร์ธานีพังงาภูเก็ตกระบี่นครศรีธรรมราชพัทลุงและจังหวัดสงขลาขอให้ประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ